ูไม่ทันสมัยไม่ค่อยเข้าตาชอบพูดจาหวานๆอะไรเธอไม่เข้าใจทำอะไรก็เหมือนจะดูว่าตรงและซื่อไปตาก็อยากให้รู้ว่ามันออกมาจากหัวใจจะสื่อสารยังไงให้โดนใจใช้คำอะไรให้สื่อความหมายถ้ามองว่ารักคำเดียวเพียวไปหรือเปล่างั้น I love you ดูโอเคหรือเปล่าถ้าฉันไม่บอกไปทุกคำก็แทนความรู้สึกข้างในที่ฉันมีให้ทุกสิ่งทำไปแล้วก็มาความรักให้ยอดดวงใจเพียงจะฟูมฟักน้องเอ๋ยอย่าเบื่อนี่พี่ไปพี่เชยแต่ชั่วรักไม่มีนายโอ้แม่งามงอนแม่ยอดชู้เราเป็นคู่ตะพังใดพี่ไม่รู้ชาตินั้นเราคงร่วมทำบุญชาตินี้เลยเจอแม่เนื้ออุ่นเจ้าทำดีกับพี่เช่นนี้ยิ่งทำให้พี่อดนึกถึงแม่แก้วไม่ได้นี่ฉันบอกแล้วไงว่าไม่ใช คิดท่านพูดอะไรเลยทำเป็นร้อนตัวเราอ่ะต่อหน้าคนอื่นก็ทำเป็นเกลียดกันไม่ชอบกันพอตกดึกก็แอบมาลวกเส้นเล็กกันในห้องน้ำด้วยนี่พี่ฉันล้มไปเมื่อกี้พ่อแกเปิดประตูชนเว้ยใช่ข้ากับแม่ก้านไม่ได้ทำอันใดเกินเลยแม่ก้านแค่มาโกนหนวดให้ข้าไม่นะโกนหนวดด้วยกันซะด้วยโกนหนวดอย่างเดียวหรือเปล่านะโกนอย่างเดียวโกนอย่างเดียวเอาไงฮะแบบเรื่องนะแกอย่าไปแกอย่าไปแกเฮ้ยปิดก็ไม่เป็นพี่นี่ไอ้มอนเองก็พูดจาระวังปากบ้างนะแม่การเป็นผู้หญิงเดี๋ยวจะดูมีงามเขาเรียกว่าแซวกันเล่นนะลูกพี่ก็ปกติเห็นใจการเขาเป็นคนห้าวห้าวไม่คิดเหมือนกันเนี่ยว่าเขาจะมีมุมสาวหวานกับลูกพี่ด้วยอ่ะว่าแต่ลูกพี่นี่โกนหนวดแล้วก็ดูหล่อดีเหมือนกันนะแต่แพ้ฉันนิดนึงนี่ก็ขยันหยดเหลือเกินหลังคาก็รั่วผนังก็ลอกฝุ่นก็เยอะนี่ฉันนอนหลับไม่สนิทสักคืนเลยเนี่ยไอ้มอนคนอย่างเองเนี่ยนะจะนอนหลับไม่สนิทก็ใช่สิลูกพีพี่อยากให้เจ้าจำได้ว่าเราสองคนเคยรักกันมากเพียงใด
นี่ฉันอุตส่าห์หาของมาตกแต่งที่หลับที่นอนให้นายแล้วช่วยทำงานให้มันคุ้มด้วยนะแหมเจ๊ทำยังของพวกนี้เสียเงินซื้อมาอย่างนั้นน่ะนี่ก็ของเหลือๆจากร้านตังเมกับของเก่าๆในห้องเก็บของของเจ๊ทั้งนั้นที่จริงแม่ก้านไม่ต้องลำบากแค่ให้ที่พี่พักพิงพี่ก็ซึ้งน้ำใจอย่างมากเองก็ถามไปเรื่อยก็อึ้งในความหล่อของฉันสิไว้ก้าวตอนมีหนวดว่าหล่อแล้วพอหนวดออกนี่เทพบุตรชัดๆเลยเนี่ยพี่ขุนต้องขอบใจแม่ก้านที่โกนหนวดให้กับพี่ก้านแกโกนหนวดให้พี่ขุนของฉันเหรอตาเขาใช้มีดโกนหนวดไม่เป็นไรก็แกเป็นคนบอกให้ฉันไปง้อเขาเองไม่ใช่หรือไงไม่น่าชี้ทางสว่างให้กันเลยว่าแต่พี่ขุนมีขนอะไรเหลือให้ฉันโกนไหมจ้ะมอสมีโอ๊ยแม่ป่าเดี๋ยวช่วยฉันติดอีกเส้นหนึ่งได้จ้ะนางสาวตายแล้วแม่ข้านตุ๊กแกไปแล้วเอาแล้วนะเอาเลยสวยอะตัวเมย์นี่แหละที่สวีทของเราสองคนอะไรอะพี่ขุนถ่ายรูปกันดีกว่าจ้ะมาแล้ว1 2 3เฮ้ยโอ้ยผู้หญิงคนหล่อเลยเข้ามาทำไมเนี่ยออกไปเลยหน้าประดุกเอาใหม่พี่ขุนมาขอรูปนึงเดี๋ยวรูปเดียวกันหน่อยมีน้ำใจแม่ก้านพี่ขอบใจเจ้ามากพี่จะทำงานให้สมกับที่เจ้าทำเพื่อพี เห็นไหมแม่ถ้าเราสอนเขาอ่ะเขาก็ทำได้นะทำได้จริงมันก็ดีจะได้คุ้มกับค่าข้าวค่าที่พักค่ากินค่าเสื้อผ้าที่ฉันให้หน่อยว่าแต่ในปากนี่นะพอโกนหนวดโกนเขาแล้วก็ดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นรับอะไรดีขอรับสุภาพจังหนูเอาเล็กเนื้อเปื่อยไม่งอค่ะเส้นหมี่หมูน้ำตกพิเศษลูกชิ้นค่ะบะหมี่แห้งทุกอย่างไม่ใส่ผักชีไม่ใส่กระเทียมค่ะพี่ไม่จดพี่จำได้เหรอคะแม่การจ้ะโต๊ะนั้นเอาเล็กเนื้อเปื่อยไม่งอกหนึ่งเส้นหมี่หมูน้ำตกพิเศษลูกชิ้นบะหมี่แห้งใส่ทุกอย่างไม่ใส่ผักชีไม่ใส่กระเทียมจ้ะสติไม่ดีแต่ความจำดีโว้ยโซ่จำได้แค่นี้ทำเป็นมาคุยเจ๊โต๊ะหนึ่งเล็กสับตดเล็กตดสับเล็กตดแตกพอได้แล้วนี่ป้าอ่ะเฮ้ยมาเยอะไอ้มอสแกเอาน้ำส้มนี่นะไปเติมโต๊ะสองไปพี่สุดหล่อคะพี่นั่นแหละค่ะเอาน้ำแข็งเปล่า2แล้วก็น้ำส้ม1นะคะได้ครับน้ำส้ม
ได้แล้วครับพี่คะนี่มันน้ำส้มสายชูนี่คะก็เมื่อครู่ข้าเห็นแม่ก้านหยิบสิ่งนี้แล้วเรียกว่าน้ำส้มเจ้าไม่ได้ต้องการสิ่งนี้งั้นหรือมันคนละน้ำส้มกันอันเนี้ยมันเป็นน้ำส้มใช้ปรุงอาหารขอโทษนะคะเดี๋ยวฉันรีบไปเปลี่ยนมาให้ใหม่ค่ะเดี๋ยวพี่จัดการเองไม่ต้องเดี๋ยวฉันทำเองพี่จัดการเองบอกว่าเดี๋ยวฉันทำเองไงพี่จัดการเองอะไรเนี่ยคุณใจเย็นก่อนนะครับผมต้องขอโทษแทนเด็กใหม่ด้วยเอาอย่างนี้ครับเดี๋ยวมื้อนี้ผมเลี้ยงเองแล้วถ้าใครอยากสั่งกลับบ้านเต็มที่เลยดีไหมครับนั่งก่อนนะครับคุณก้านตองครับวันนี้ลูกค้าเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมช่วยนะครับค่ะช่วยครับคุณเอาวันนี้เหนื่อยไหมครับเห็นหน้าคุณโลมาหายเหนื่อยแล้วก๋วยเตี๋ยวมาแล้วครับรับอะไรเพิ่มไหมครับนี่ค่ะอันนี้โต๊ะคุณป้าใช่ไหมครับใช่ค่ะรับอะไรเพิ่มไหมครับขอบคุณค่ะภาชนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบใจจ้าขอบคุณมากนะครับไว้มือซื้อใหม่นะครับแหมวันนี้ต้องขอบคุณคุณโลมมากเลยนะถ้าไม่ได้คุณโลมเนี่ยแย่เลยเพราะไอเด็กที่ร้านเนี่ยมีมันก็เหมือนไม่มีมันทำงานทำการอะไรของมันวะถึงว่างมาเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวทั้งวันคุณโลมคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะอุตส่าห์มาช่วยทั้งวันเลยการเก่งใจมากเลยค่ะไม่เป็นไรหรอกครับผมไม่ได้มาช่วยฟรีคือผมอยากทานก๋วยเตี๋ยวฝีมือคุณก้านตองครับพอดีผมมาทำธุระอยู่แถวนี้ก็เลยเอาก้านยืนนิ่งทำไมล่ะรีบไปทำก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆให้คุณโลมสิไปเร็วเดี๋ยวฉันจัดการเองนี่แกไม่ต้องยุ่งเลยที่คุณโลมไม่ต้องเหนื่อยวันนี้ก็เพราะแกแหละขอสมาจ้ะป้าจันฉันไม่ได้ตั้งใจคุณนายครับเขาพูดแปลกๆแบบนี้ตลอดเลยแหละครับใช่คือว่าเขาอะนะประสาทไม่ค่อยดีฉันเห็นแล้วก็เลยสงสารนะก็เลยให้มาอยู่ที่ร้านเนี่ยช่วยงานก็แก๊กไปเรื่อยนี่แหละใช่ป้าแกเป็นคนจิตใจดีจิตใจก็สูงส่งแกไม่เคยไล่ใครเลยนี่ดีกว่านี้ก็แม่ชีแล้วเมื่อกี้คุณน้าบอกว่าให้มาอยู่ที่นี่เลยแหละครับใช่จ้ะใช่เจ้ามีปัญหาใดไม่มีอะไรเลยก็แค่แปลกใจเฉยว่าทำไมเด็กที่เพิ่งเข้ามาใหม่เขาถึงยอมให้มาอยู่ที่นี่ด้วยคุณก้านตองครับคุณก้านตองต้องระวังนะครับเพราะคนสมัยนี้รู้หน้าไม่รู้ใจเจ้าพูดถูกคนบางคนต่อหน้าก็แสร้งทำดีรับหลังก็ยากที่จะยั่งถึงนายไปช่วยฉันลุกก๋วยเตี๋ยวนายป้ามานี่คุณโลมไปนั่งรอก๋วยเตี๋ยวดีกว่านะอยู่ข้างตองทำให้สุดฝีมือเลยอร่อยแน่นอนไปเลยไปนั่งไปนั่งเลย
ไอ้มอสแกน่ะอยู่ห้องภาษาอะไรฮะปล่อยให้น้ำรั่วลงมาข้างล่างเนี่ยโอ้โหป้ามันเป็นตั้งแต่ก่อนฉันมาละสงสัยจิ้งจกมันทับกันแรงไปหน่อยมั้งหลังคาเลยพังขนาดนั้นน่ะจิ้งจกบ้านแกดินี่ป้าตามช่างให้ฉันยังเนี่ยตามแล้วเขาบอกว่าอีก 2-3 วันนู่น 2-3 วันคุณน้าครับเมื่อกี้คุณน้าบอกว่าห้องของคุณน้าชำรุดใช่ไหมครับใช่จ้ะพอดีผมมีลูกน้องเนี่ยที่ถนัดทางด้านนี้เดี๋ยวผมให้ลูกน้องเนี่ยจัดการดีไหมฮะเรื่องเงินเนี่ยไม่ต้องห่วงฮะผมจัดการเองจริงเหรอคุณน้องจริงสิครับโอ้ยทำไมฉันเป็นคนสารพัดประโยชน์ขนาดนี้แม่ขอบคุณมากนะคะคุณน้องแค่มาช่วยการแค่นี้ก็มากพอแล้วค่ะการเกรงใจค่ะขอบคุณค่ะใช่ห้องของข้าข้าจัดการเองได้มีอะไรหรือเปล่าครับนายแกจะไม่เพี้ยนที่หาเรื่องฉันที่ห้างได้ไหมได้ครับเมื่อกี้ฉันเกือบจะหาวิธีขึ้นบ้านการตองได้ละแต่มันขาดสักก่อนเลยไม่ได้ขึ้นไปหาดาบสักทีจะให้สั่งสอนมาเลยไหมครับไม่ต้องอย่าไปเสียเวลาคนบ้าคนนั้นเลยเอาเวลาหาวิธีขึ้นบ้านหลังนั้นให้ได้ก่อนดีกว่าว่าใครจะมาแย่งเธอไปบอกว่าฉันระวังไหวมั้ยเนี่ยไหวๆว่ะโอ้โหมอสแข็งแรงจะตายนี่จะซ่อมกันเองจริงเหรอหึที่นี่งามเพราะพวกเราทำกันเองแค่ซ่อมหลังคามันจะยากอะไรพี่กั้นเมื่อไหร่พี่เขาจะเลิกพูดภาษาลิเกสักทีเนี่ยทนไหนๆก้าวพี่ก็คงชินพูดแบบเนี้ยแต่จริงๆไม่ต้องซ่อมก็ได้นะจ๊ะพี่ขุนไปนอนห้องตังเมย์ก็ได้ยิ่งหน้าใสๆแบบเนี้ยตังเมย์ใจสั่นโอ้ยแค่ลูกพี่โกนหนวดก็ทำเป็นใจสั่นเดี๋ยวมอสจะโกนหัวให้เลยจะได้สั่นไปทั้งตัวลิกๆเดก่อนไปแล้วก็เข้าวัดไปเลยไม่ต้องสึกมานะดีๆลูกพี่ระวังนะพี่ขุนระวังอุ้ยเล็กจ้าพี่เฮ้ยปาเข้าไปพี่เฮ้ยดูดิแล้วเฮ้ยพี่เป็นอะไรปะเนี่ยลุกมีต้องห่วงข้าข้าไม่เป็นอันใดฉันไม่ได้ห่วงนายฉันห่วงหลังคาบ้านฉันเนี่ยโอ้ครั้งเนี้ยถ้าฝนตกลงมาอีกอ่ะไม่ใช่แค่น้ำรั่วหรอกน้ำท่วมห้องแน่ขอบคุณนะคะแหมมาเร็วทันใจจริงๆต้องพึ่งคุณโลมอีกแล้วเก่งใจ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 แม่รู้ปุ๊บโทรปั๊บไม่เป็นไรหรอกครับคุณนะผมดีใจซะอีกเวลาคุณน้ามีอะไรเนี่ยก็นึกถึงผมคนแรกเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะให้ลูกน้องเนี่ยไปจัดการห้องที่มันชำรุดนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะทาสีมันสวยงามเลยดีไหมครับจ้าจ้าพลเดี๋ยวจัดการให้เรียบร้อยนะไอ้ก้าวพาครูต้องขึ้นไปบนดิโอ้แม่ก็บอกแล้วไงว่าเกมออนไลน์มันหยุดไม่ได้ถ้าแกหยุดไม่ได้เดี๋ยวฉันจะยึดมือเธอแกพี่ครับเชิญทางนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปครับจัดการเรียบร้อยนะหยุดประเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฉันอาสาพาขึ้นไปเองเหตุใดเจ้าจึงนิ่งไปกลัวข้าไปเห็นคนของเจ้าทำอันใดงั้นคนเขาหวังดีต้องกลัวอะไรด้วยเหรอคุณนะครับผมเพิ่งนึกได้ครับพอดีเดี๋ยวผมจะซื้อก๋วยเตี๋ยวเนี่ยไปเลี้ยงลูกน้องที่ออฟฟิศ50ถุงครับคุณนะเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวลูกน้องผมจะมาที่นี่ครับไม่ทราบว่าทำทันไหมครับอุ้ยทันจ้า50ถุงเองนี่เดี๋ยวอยู่ช่วยกันหลายๆคนไอ้มอสเดี๋ยวมาช่วยทำนี่นายปราบด้วยแตงเมกอย่าเพิ่งกลับไปช่วยกันหั่นผักหั่นอะไรไอ้มอสมาสิมาช่วยกันไปเร็วๆๆๆห้า
คุณน้าทำทันนะครับเด็กๆแป๊บเดียวเลยเตรียมนี่นายปราบนายอยู่ช่วยกันข้างล่างอะดีแล้วขึ้นไปแต่ก็ทำอะไรพังอีกมาเร็วๆรอบนึงนะคะห้องนี้แหละครับพี่ที่หลังคาทะลุอะน้องลงไปเล่นเกมข้างล่างก็ได้นะข้างบนนี้มันร้อนเดี๋ยวพี่จัดการเองไม่ได้หรอกครับแม่ให้ผมมาเฝ้าพี่ไว้โหน้องเอาวีเหรอจะพี่สตาร์ป่ะแล้วพี่ไม่ไปซ่อมหลังคาหรอครับแต่สักตาก็คงจะไม่เป็นไรหรอกครับผมเตือนพี่ไปก่อนเลยนะครับของผมเนี่ยไอดีเซียนเก้าเจ้าโลกันไม่ได้มาเพื่อโชคช่วยนะครับจริงแฮะมาดิมาดินี่อันนี้พี่อันนี้พี่งั้นเดี๋ยวมึงอ่ะหาดาบในห้องนี้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวห้องอื่นผู้จัดการเองผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่เร่งทำก๋วยเตี๋ยว50ถุงให้ผมช่วยไหมครับโอ้ยไม่ต้องหรอกจ้ะแค่นี้นะก็เกรงใจจะแย่อยู่แล้วอุตส่าห์พาคนมาช่วยทำบ้านแล้วก็ยังอุดหนุนก๋วยเตี๋ยวน้าต้องเยอะถามจริงนะคะคุณโดมมากินทุกวันไม่เบื่อหรอคะไม่เบื่อหรอกครับกินทั้งชีวิตก็ไม่เบื่ออะไรชัดเลยเขาชอบแกเขาก็ดูทั้งหล่อทั้งรวยไอ้ปราบยืนอยู่ทำอะไรล่ะไปเก็บชามก๋วยเตี๋ยวที่วินมอไซค์มาสิเอานี่กระปุกเร็วเอาไปสิคนชั้น3แล้วไม่เจอเลยครับนายกำลังไปดูชั้น2แม่อีก10ถุงจะครบแล้วนะคุณการตองครับพอดีเมื่อกี้ลูกน้องที่ออฟฟิศไลน์มาฮะขอเพิ่มอีก20ถุงได้ไหมครับพอดีมันไม่พอครับโอ้โหคุณนี่ออฟฟิศหรือโรงทานเนี่ยคนเยอะขนาดเนี้ยนี่เดี๋ยวนะแถมเพิ่มอีก10ถุงเลยขอบคุณมากนะครับคุณนะข้างบนก็ไม่มีอยู่ไหนวะอ
ทำไมมันล็อกอยู่ห้องเดียววะเนี่ยเจ้าจักทำอันใดประจันขอรับฉันเห็นมันผู้นี้ทำท่าทางลับๆล่อๆอยู่บนเรือนคุณเข้าใจผิดแล้วครับผมบอกแล้วไงว่าผมมาเดินมาหาห้องน้ำข้าไม่เชื่อเอ็งคิดทำการใดบอกข้ามาให้หมดประเดี๋ยวนี้หรือเองคิดจะขโมยของไอ้พลแกทำจริงหรือเปล่าผมไม่ได้ทำนะครับนายผมเดินมาหาห้องน้ำจริงๆแล้วผมก็หาไม่เจอถ้าแกโกหกฉันไล่แกออกแน่ใจเย็นนะคะคุณโดมการคิดว่าน่าจะมีเรื่องเข้าใจผิดกันนะคะใช่บ้านฉันไม่มีอะไรให้ขโมยหรอกนี่เดี๋ยวฉันให้แกไปเก็บชามก๋วยเตี๋ยวที่วินมอเตอร์ไซค์แล้วแกไปโผล่ข้างบนได้ยังไงเออช่างสิจ้ะแม่ไปนายปราบไปเก็บชามก๋วยเตี๋ยวมามานี่เดี๋ยวนี้ไปโอ้ยไอ้นี่นะจริงเลยต่อโทษด้วยนะคะคุณโรมมันประสาทไม่ค่อยดีจริงๆเลยไอ้เนี่ยไม่เป็นไรหรอกครับคุณนะขอโทษด้วยนะคะไอ้การนี่ไอ้การหลบมาฮะเจ๊จะเย็นๆหยุดตีลูกพี่ได้แล้วงั้นฉันตีกันแทนนะแม่เจ๊เดี๋ยวตีลูกพี่เหมือนเดิมแหละเขาคงกระพันนี่เมื่อกี้นายใช้วิชาพรางตัวแอบขึ้นไปใช่ไหมก็ข้าไม่ไว้ใจคนของไอ้หมื่นลิตรทำไมฉันเคยบอกนายแล้วไม่ใช่หรอว่านายเนี่ยอย่าตัดสินเขาจากอดีตเพราะเขาเป็นคนไม่ดีใช่พี่หุ่นนี่ฉันเข้าใจนะว่าพี่เป็นหวยก้านมันอะแต่คุณลมเขาก็ไม่ได้ดูมีพิษมีภัยอะไรนะพี่แถมเมื่อกี้เขายังจะลงโทษลูกน้องเขาด้วยซ้ำเช่นนั้นข้าขอถามพวกเจ้าเหตุใดคนร่ำรวยอย่างมันจึงต้องมาทำดีกับพวกเจ้าถ้ามันไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอันใดก็เขาชอบไอ้ก้านไงพี่เช่นนั้นยิ่งน่ากลัวเพราะคนเห็นแก่ตัวอย่างมันไม่เคยรักผู้ใดจริงพอได้ละนายอยู่ใส่ร้ายคุณโลมได้ละถ้านายยังไม่หยุดนะฉันจะไม่พานายไปหาดาบขอโทษครับนายผมไม่รู้จริงๆว่ามันจะขึ้นมากูไม่อยากฟังคำแก้ตัวของมึงคราวที่แล้วมึงก็ทำพลาดคราวนี้มึงก็ทำเสียแผนตกลงจะไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรเลยใช่ไหมฮะผมคนทั่วบ้านแล้วนะครับไม่เจอดาบเลยแต่ว่ามาอยู่ห้องนึงที่มันถูกล็อกปิดตายเอาไว้ผมไม่ทันได้เข้าไปไอ้ปราบแล้วมันก็ขึ้นไปซะก่อนห้องที่ล็อกปิดตายงั้นเหรอใช่ครับไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือห้องอะไรแต่บางทีดาบอาจจะอยู่ในห้องนั้นก็ได้นะครับดาบพิจิตรชัยต้องเป็นของกูลูกชิ้นปิ้งอร่อยอร่อยจ้าลูกชิ้นเนื้อก็มีหมูก็มีนะจ้าเอาแลกเข้ามาแลกเข้ามาแล้วอร่อยอร่อยโหแม่ฉันปิ้งลูกชิ้นแขนถ้าจะไหมนี่แม่มาเย็บแบงค์ให้ดิเพลลิเกงแล้วเหรออืมก็พ่อพรศักดิ์เนี่ยนะ
เขาหล่อเขาร้องเพราะฉันก็ต้องให้รางวัลเพื่อเป็นกำลังใจเขาหน่อยสิแกร้องเพราะอย่างเขาได้เวลาแม่จ๊ะแม่จ๋าแม่โอ้ยปวดหูหนูไม่อยากฟังร้องไม่ดีสิเสียงแห้งขนาดนี้ตะลึงจ้องถูกใจน้องมาจากไหนกันหรือน้องดูผิวของเธอเหลืองดังทองมาจากไหนหรือน้องฮะคนนี้นี่วันนี้เล่นเรื่องอะไรล่ะให้เข้มใครเข้มข้าคือขุนแผนแสนสถานเอางี้เอาลูกชิ้นไปกินไหมฮะของขุนแผนอ่ะขอบใจพี่ขุนช้างโอ้โหดูมันดิเห็นหัวจนเถิกหน่อยนะเรียกขุนช้างเฮ้ยไอ้เข้มถามหน่อยวะถ้าเกิดฉันเป็นขุนช้างแล้วเมียฉันเป็นอะไรวะโอ้ยสวยสวยอย่างนี้แม่วันทองผีพายนางผีพายมารบกวนชาวบ้านทำไมอย่างนี้ต้องเจอกับข้าขุนแผนแสนสถานและดาบฟ้าพงแล้วใช่ไหมไม่ใช่นี่คือดาบที่ฟ้าประทานให้กับข้าเฮ้ยนี่ตกลงดาบฟ้าพื้นหรือดาบฟ้าประทานวะโว้ยไอ้นี่คุยกับคนบ้ารู้เรื่องเนาะอ้าวไปไปอย่ามายืนเกะกะหน้าร้านฉันจะขายของอ้าวโอ้ยเอางี้แล้วกันนะเดี๋ยวฉันพามันเอาดาบไปคืนเขาเองตาตาเข้มไปไปไปมานี่เลยมานี่ไปมามาตามามันของข้าเงียบเงียบเงียบอย่าโวยวายเฮ้ยอะไรเลยนี่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 ถ้าเกิดไม่เอาไปคืนเขาเนี่ยวันหลังข้าแม่เองกินลูกชิ้นอีกแล้วนะแล้วก็จำไว้ด้วยที่หลังอย่าไปขโมยของใครเขามันไม่ดีรู้ไหมเอาคืนได้ไม่ได้ไม่ให้ไปไปไปจะไปไหนก็ไปเลยไปเอ้ยไปเลยไม่ต้องขับเสพาไปไปไปเม่น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 เฮ้ยนี่เอ้ยเฮ้ยนี่มันก็หนักเหมือนกันวะเนี่ยเอ้ยเปี๊ยกไอ้เข้มมันเอาดาบไปเล่นอีกแล้วอีกแล้วเหรอพี่เออเอาผมวานพี่เอาไปใส่ไว้ในลังหลังโรงลิเกด้วยแล้วกันอ๋อได้ได้ได้น้องว่าแต่น้องพราวนภานางเอกคนสวยของพี่อยู่ไหนจ๊ะอ๋อไปกินข้าวอยู่จ้ะอ๋อเหรอโอ้ยอย่างนี้ต้องตามไปแล้วจะไปไหนทำเป็นแกล้งพาไอ้เข้มเอาดาบมาคืนที่แท้ก็มาหานางพราวนภานี่เองอย่างนี้มันต้องเจอบาทาพิโกนี่มันนี่เลยไอ้ชาติมันนี่เลยไปไปว้ายมันนี่ใครร้องพอสุดเดี๋ยวคุณอมรเทพเลือกเองเฮ้ยพี่อย่าบังดิคนกำลังดูสี่โพดำอยู่แล้วเดี๋ยวจบเนี่ยก็จะไปดูสุภาพบุรุษสุดซอยรีรันด้วยนะข้าเห็นสิ่งนี้ตั้งหลายคราแต่ข้าก็ยังอดสงสัยไม่ได้ว่าเหตุใดคนจึงเข้าไปอยู่ในสิ่งนั้นได้พี่ไอเนี่ยมันคล้ายๆจอหนังกลางแปลงกันแหละมันเอาไว้ฉายภาพไงคือเขาเอากล้องถ่ายแล้วก็ส่งสัญญาณที่ไอ้ตัวเนี้ยงงงงอีกไม่เข้าใจอีกคือมันคือเทคโนโลยียุคใหม่อ่ะเอานี่ยังดูทีวีกันอยู่อ่ะเนี่ยรีบกลับไปนอนได้แล้วพรุ่งนี้พี่ไม่อยู่พวกแกเนี่ยต้องรีบตื่นมาช่วยแม่ขายของเจ้าจะไม่อยู่นั่นหรือจะไปที่ไหนอย่าบอกนะว่าไปกับนายโรมพี่ไม่โอเคโอ้โอเคก็มาโอ้ยลูกพี่หัวดีเนี่ยเป็นไงล่ะจันมอสจันมอสสอนเองหัวไวเหมือนกันนะเราอะโอเคโอเคโอเคใช่
ันไม่ได้ไปกับคุณโดมฉันไปทำธุระเรื่องพ่อเรื่องพ่อแต่พ่อเจ้าสิ้นแล้วไม่ใช่หรือไปกันไปนอนได้แล้วไปก้าวนอนเก็บนะมองหูนี่ลูกพี่ลูกพี่รู้เรื่องพ่อจะการตายด้วยเหรอแม่การเคยเล่าให้ข้าฟังว่าพ่อของแม่การตายไป3เดือนแล้วแล้วเหตุใดแม่การจึงต้องไปทำธุระเรื่องพ่อด้วยเหรอก็คงจะเป็นเรื่องคดีความสิลูกพี่ป่านนี้ตำรวจยังจับคนร้ายไม่ได้เลยฉันว่าทางที่ดีอะลูกพี่อย่าไปถามเรื่องนี้กับเจ๊ก้านอีกดีกว่าบ้านนี้ไม่มีใครเอาคุยเรื่องนี้หรอกลูกพี่ฉันไปนอนก่อนนะนายครับผมหาคนมาจัดการเรื่องนั้นให้นายได้แล้วนะครับดีจัดการให้เรียบร้อยหวังว่าคราวนี้จะเอาดาบเล่มนั้นมาให้กูได้ได้ครับนายทุกสิ่งที่ทำไปแล้วก็มาความรักในยอดดวงใจเพียงจะฟูมฟัก